สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะที่จะมาทำนายดวงการงานการเงินความรักของคุณทั้ง12ราศีนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2559นี้ซีรอนค่ะลูกแก้วของเทพซีรอนเป็นสื่อสัญญาณเตือนในเรื่องของหน้าที่การงานที่ไปในทิศทางที่ดีค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่จะส่งเสริมในแง่ของการงานหรือจะให้งานอะไรบางอย่างคุณมาทำให้คุณรับผิดชอบงานมีเกณฑ์ที่จะได้เป็นหัวหน้าควบคุมลูกน้องหรือควบคุมทีมงานนะคะไปรับผิดชอบหน้าที่สำคัญเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วเนี่ยนะคะส่งผลดีค่ะถ้าเกิดเดินตามหลังผู้หลักผู้ใหญ่นะคะส่วนใครที่ทำธุรกิจการค้าเกี่ยวพันกับการเรียนการสอนการฝึกอบรมอันนี้จัดว่าส่งผลดีทีเดียวนะคะส่วนใครที่ทำงานประจำทั่วไปก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการไปอบรมหรือสัมมนานอกสถานที่เกิดขึ้นนะคะอยู่ในการเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์และมีความสนุกสนานรื่นเริงกันเกิดขึ้นอีกด้วยนะคะส่วนในแง่ของการเงินนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะไพ่ The Emperor นะคะมันหมายถึงเรื่องของการเงินที่ได้จากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือการคิดที่เราจะขอเครดิตสินเชื่อกับใครก็ถือว่าจะได้การเงินอันนั้นมาต่อยอดในธุรกิจการค้าของเรานะคะถ้าคิดอยากจะลงทุนหรือขยายงานขยายตัวเพิ่มก็สามารถทำได้นะคะหรืออยากจะทำงานอะไรที่มันเกี่ยวพันกับการเงินการธนาคารนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินอะไรต่างๆนานาสามารถทำได้นะคะในช่วงเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีผู้ใหญ่ให้ช่องทางและโอกาสนะคะส่วนในแง่ของความรักนะคะเป็นเช่นไรได้3เหรียญเกิดขึ้นนะคะความรักนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติปานกลางไม่ค่อยมีปัญหากันสักเท่าไหร่นะคะเขาเรียกได้ว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เหมือนเข้าอกเข้าใจกันดีไม่ค่อยที่จะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะแล้วเกิดคนที่มีคู่แล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะไปทำงานร่วมกันกับคู่รักนะคะเป็นลักษณะเหมือนงานจ็อบสั้นๆอะไรประมาณนั้นแล้วก็ได้เงินมาแบ่งกันนะคะส่วนสำหรับคนโสดนะคะเขาบอกว่าจะได้พบเจอรักจากการทำงานด้วยกันแล้วคนที่เจอเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่า 5-10 ปีขึ้นไปนะคะก็ลองเราไปพิจารณาดูนะคะ